Q2 ยอดจัดส่ง iPhone ของ Apple ลดลงทั่วโลกแต่ส่วนแบ่งตลาดจีนเพิ่มขึ้น iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซลรับแสงได้มากขึ้นและตอกย้ำอีกกับข่าวลือ iPhone 15จะมาพร้อมปุ่มแอคชั่นที่คล้ายกับ Apple Watch Ultra สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Q2 ยอดจัดส่ง iPhone ของ Apple ลดลงทั่วโลกแต่ส่วนแบ่งตลาดจีนเพิ่มขึ้นสำหรับยอดขายในไตรมาส2ปี2023ของ Apple นับว่ามีการจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลงทั่วโลกแต่ Apple กลับได้รับยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นในจีนซึ่งรายงานเชิงวิเคราะห์ฉบับใหม่ระบุว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกมีการจัดส่งลดลง 10% หรือคิดเป็น 258.2 ล้านเครื่องในไตรมาสที่2ปี2023ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วโดยแชมป์อันดับหนึ่งอย่าง Samsung ก็ครองตำแหน่งสูงสุดด้วยการจัดส่ง53ล้านเครื่องและครองส่วนแบ่งการตลาดไป 21% ในขณะที่ Apple ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่2ด้วยการจัดส่ง43ล้านเครื่องและครองส่วนแบ่งตลาดไป 17% โดยนักวิเคราะห์ Amber หลิวได้คาดการณ์ว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกจะลดลงในระดับปานกลางในปี2566แต่ในช่วงครึ่งปีแรกซัพพลายเชนของสมาร์ทโฟนจะได้เห็นยอดการสั่งซื้อที่เป็นกำไรหนาแน่นขึ้นโดยได้รับแรงหนุนมาจากราคาส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นส่วนตลาดสมาร์ทโฟนของจีนก็ลดลง 2.1% เช่นกันโดยต้องค่อยๆฟื้นตัวมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ซบเซาทำให้ผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนและผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซต้องลดยอดขายลงมามากกว่า 5% ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์อย่างที่เห็นว่ายอดจัดส่งสมาร์ทโฟนของ Huawei และ Apple สามารถเติบโตเชิงบวกขึ้นได้ 76.1% และ 6.1% ตามลำดับเลยทีเดียวในขณะที่แบรนด์สมาร์ทโฟนคู่แข่งอย่าง Vivo, Honor และ Xiaomi มียอดจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลงซึ่งในกรณีของ Huawei เป็นการเติบโตมาจากความนิยมของสมาร์ทโฟน Mate X3 รุ่นใหม่ที่พับได้นั่นเองที่มาพาร์ทเนอร์ Appleตอกย้ำเอาไว้อีกกับข่าวของ iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซลรับแสงได้มากขึ้นมีข่าวลือมาจากฝั่งหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ Apple ว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซลพร้อมการออกแบบเซ็นเซอร์ซ้อนแบบใหม่ที่สามารถรับแสงได้มากขึ้นเรียกได้ว่า Apple สามารถเอาชนะปัญหาการออกแบบเซ็นเซอร์ภาพ Stack CMOSCIS ใหม่ได้แล้วซึ่งต้องขอบคุณซัพพลายเออร์ Sony ที่เพิ่มกำลังการผลิต 100-120% เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าสาวก Apple ในส่วนนี้โดย Apple ได้เปิดตัวเลนส์กล้อง48ล้านพิกเซลบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและเป็นเลนส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพโปรรอขนาด48เมกะพิกเซลได้นอกจากนี้เจฟผู้นักวิเคราะห์ของบริษัทการลงทุนไหตองอินเตอร์เนชั่นแนลเซคูริตี้ในฮ่องกงยังบอกไว้อีกด้วยว่าเลนส์กล้อง48ล้านพิกเซลบน iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะใช้เซ็นเซอร์ซ้อน3ชั้นแบบใหม่ที่สามารถจับภาพและแสงที่มากขึ้นเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นพร้อมเก็บรายละเอียดในภาพได้มีประสิทธิภาพแถมยังมีความยืดหยุ่นในการนำไปแก้ไขด้วยกลับกันปีที่แล้ว iPhone 14และ iPhone 14 Plus กลับใช้เลนส์กล้องเพียง12ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่การทำเซ็นเซอร์แบบเรียงซ้อนกันก็อาจทำให้ Apple ประสบปัญหาการผลิต iPhone 15และ iPhone 15 Plus ล่าช้าก็เป็นได้แต่ทางด้านกัวก็มีอัปเดตว่า Apple ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วเพื่อพร้อมผลิตและส่งออกให้สมกับความต้องการของเหล่าสาวกมากที่สุดซึ่งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เราจะได้เห็น2รุ่นนี้มาพร้อมกับเลนส์48ล้านพิกเซลหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปที่มา MacRumorและตอกย้ำอีกกับข่าวลือ iPhone 15จะมาพร้อมปุ่มแอคชั่นที่คล้ายกับ Apple Watch Ultra เมื่อ Apple ได้ปล่อย iOS 7รุ่นเบต้าที่4ให้กับนักพัฒนาก็ได้มีข้อมูลล่าสุดออกมาเป็นโค้ดใหม่ว่า iPhone 15 Pro จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้วยปุ่มแอคชั่นที่คล้ายกับปุ่มบน Apple Watch Ultra ด้วยหรือที่มีชื่อเรียกว่า Action Button โดยจะมาแทนที่ปุ่ม Ring Silent แบบเดิมของ Apple เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าและฟังก์ชันต่างๆในเครื่องง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องปลดล็อกอุปกรณ์หรือไปที่แอปการตั้งค่าซึ่งจะช่วยเข้าถึงตามนี้ Accessibility ช่วยให้เข้าถึง Voice Over Zoom และ Assistive Touch ได้
ชัดๆเหมือนกับ Apple Watch Ultra เครื่องเรียกใช้ทางลัดที่สร้างเองได้เป็นทางลัดการเข้าแอปเช่นส่งข้อความเพลย์ลิสต์เพลงและศูนย์ควบคุม Home Device Silent Mode สลับเพื่อเปิดหรือปิดโหมดเงียบได้ซึ่งจะปิดหรือเปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนก็ได้เช่นกันCamera เปิดแอป Camera เพื่อการถ่ายรูปหรือวิดีโอด้วยการกดปุ่มเพียงแค่ปุ่ม Action ครั้งเดียว Flat Light เปิดหรือปิดไฟด้านหลังอุปกรณ์ได้ Focus เปิดใช้งานแอปแว่นขยายผ่านกล้องของ iPhone ซูมเข้าที่ข้อความหรือวัตถุขนาดเล็กได้ Translate เปิดแอปแปลภาษาและเริ่มการสนทนาหรือแปลข้อความได้ด้วยการกดปุ่ม Action เพียงครั้งเดียว Voice Memo เริ่มหรือหยุดการบันทึกเสียงด้วยแอปนี้ได้จากคุณสมบัติทั้งหมดนี้แม้ Apple จะยังไม่เปิดตัว iPhone 15 Pro แต่คาดว่าจะมีประกาศเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนตามที่ลือกันมาซึ่งหากข่าวลือตรงก็นับว่าปุ่ม Action เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจับตามองมากเพราะทำให้ iPhone 15 Pro มีความโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนที่มา Mac Rumor ชอบใหม่เผยภาพ Render iPhone แบบไร้ขอบที่อาจใช้จริงได้ iPhone 17 Proไม่กี่วันที่ผ่านมา The Electสื่อดังจากเกาหลีใต้เปิดว่า Apple ได้เริ่มทำการสอบถามไปอย่าง Samsung และ LG ในการผลิตหน้าจอแบบไร้ขอบ Bezel-less เพื่อใช้งานบน iPhone รุ่นใหม่ๆที่อาจเริ่มใช้จริงในรุ่น iPhone 17รุ่น Pro ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าหาก iPhone ไร้ขอบจริงๆจะเป็นแบบไหนตอนนี้ภาพจำลองก็มีมาให้ชมกันแล้วครับภาพจำลองของ iPhone ไร้ขอบมีการเปิดเผยออกมาจากดีไซเนอร์ Inya Bitkopที่เขาได้โพสต์ภาพ iPhone ไร้ขอบบน Twitter หรือ X ซึ่งพอเห็นภาพแล้วหลายคนจะกังวลว่านิ้วของเราอาจจะไปโดนที่ขอบตัวเครื่องและทำให้เกิดอาการจอลั่นได้ทั้งนี้ภาพจำลองดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหาก Apple นำ Face ID และกล้องหน้า Face Time ไปไว้ใต้หน้าจอได้สำเร็จซึ่งทำให้ Dynamic Island จะหายไปทั้งหมดทันทีและเหลือแค่เพียงหน้าจอแสดงผลล้วนๆครับโดยรถอย่าง CEO ของ Display Supply Chain Consultant DSCC ก็เคยคาดการณ์ว่าในปี2027กับรุ่น iPhone 19 Pro ทาง Apple จะนำ Face ID และกล้องหน้าไว้ใต้จอสำเร็จดังนั้นหากใครที่ต้องการใช้จอแบบเต็มอย่างสมบูรณ์ก็ต้องรอไปอย่างน้อย 4-5 ปีครับส่วน iPhone 17 Pro ทางยังก็คาดว่าจะยังคงมี Dynamic Island อยู่เหมือนเดิมและจะใช้งานไปจนถึงรุ่น iPhone 19และ iPhone 19 Plus ครับที่มา Phone Arenaและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ